สวัสดีครับป๊อปปี้ปิติพงษ์เมืองสงทีมข่าว SMM Sport วันนี้เดินทางมาที่สนามอบจ.จังหวัดอ่างทองครับมาติดตามเกมศึกดิวิชั่น1อ่างทอง FC เปิดบ้านรับการมาเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดครับสำหรับเจ้าบ้านนักรบรวงทองนั้นถือว่าฟอร์มในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลยอดเยี่ยมครับเก็บได้7คะแนนเป็นทีมนำ2ทีมร่วมกับกระบี่ FC นะครับโดยที่นัดล่าสุดครับอ่างทองนั้นบุกไปเสมอกับกระบี่ได้ถึงถิ่น0ประตูต่อ0นะครับทำให้3นัดเก็บได้7คะแนนครับส่วนขอนแก่นยูไนเต็ดนั้นเริ่มต้นไม่ดีครับแพ้มา2นัดรวดนัดล่าสุดนั้นบุกพ่ายพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่ FC 1ประตูต่อ2นะครับทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกุนซือด้วยครับโดยประกาศแยกทางกับโค้ชธงชัยสุโกกีและวันนี้จะเป็นนัดแรกของเดวิดบูธครับกุนซือป้ายแดงของขอนแก่นที่เข้ามาคุมทัพมีอะไรเกิดขึ้นภายในเกมการแข่งขันและหลังเกมเป็นอย่างไรติดตามได้ที่นี่ครับเกมนี้ถือเป็นการเล่น4เกมใน11วันของเจ้าบ้านส่งวีรวัฒน์สว่างแสงเฝ้าเสาแนวรับมีไอแซคฮอนนี่ธีรทัศน์โพเรนดีกัปตันทีมวิศรุตพันนาศีอภิสิทธิ์ขวนขวายแดนกลางกมลพัวทองยุทธิชัยเหลี่ยมไกรปรัชญาสิทธิขณะที่แดนหน้าแนวรุก3ประสานมีเทรุคสึธนกะภัทรพลสุทธิและบาโบมาร์คแรนดี้เป็นหัวหอกตัวเป้าด้านจงอางพยองที่ได้พักมาในโปรแกรมล่าสุดส่งสมวนกล้าครบอดีตนายทวารจอมลีลาสุโขทัย FC เฝ้าเสาแนวรับวางมงคลนามนวดเอกพจน์คงเกตพันสาเหมวิบูลจองซูโฮแดนกลางมีกอก้าเบลัสโกวิสิตดอนอาดอมรธรรมนามและแนวรุกมีเมวินเดลูเนลิสันและโจห้าหลาสรายุทธชัยคำดีกัปตันทีมเริ่มเกมการแข่งขันช่วง15นาทีแรกแนวรับของเจ้าบ้านยังทำหน้าที่ได้ดีแม้เกมรุกที่สร้างสรรค์โดยเนลนิสันจะทำได้ดีแต่สุดท้ายก็ยังไม่ผ่านไปสู่พื้นที่อันตรายกระทั่งนาทีที่37ทีมเยือนได้ฟรีคิกกอก้าเปิดเข้ามาหน้าป่าประตูให้เนลลิสันซัดตุงตะข่ายส่งขอนแก่นนำ1ประตูต่อ0จากนั้นเจ้าบ้านเปิดเกมรุกเต็มที่แต่ไม่มีสกอร์ขยับเพิ่มจบครึ่งแรกอ่างทอง FC ตามหลังขอนแก่นยูไนเต็ด0ประตูต่อ1ลงสนามครึ่งหลังเจ้าบ้านเปิดเกมรุกหนักมีโอกาสหลายครั้งก่อนมาสำฤทธิ์ผลช่วงนาทีที่62จากการทำประตูของวิศรุตพันนาศีช่วยอ่างทองตามตีเสมอ1ประตูต่อ1จากนั้นยังเป็นเจ้าบ้านที่บุกต่อเนื่องนาทีที่74กฤษณะต่ายวันแข่งสำรองเจ้าบ้านเปิดบอลให้ไอแซคฮอนนี่ขยับขึ้นมาเล่นเกมรุกโขกย้อนสอนตุงตะข่ายส่งทีมขึ้นนำ2ประตูต่อ1หลังโดนรัวแซงขอนแก่นเปิดหน้าทำเกมรุกแรกมากขึ้นทว่ากลับเป็นเจ้าบ้านที่มาได้ประตูหนีห่าง 3-1 จากฮอนนี่คนเดิมและนาทีสุดท้ายช่วงทดเวลาบาดเจ็บไอแซคฮอนนี่มาซัดปิดกล่องช่วยให้ทีมเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ1พร้อมกับเป็นแฮตทริกของเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยไรเนอร์เมาเลอร์หัวหน้าผู้ฝึกสอนอ่างทอง FC พอใจในฟอร์มการเล่นของลูกทีมสุดๆยืนยันชมทั้งราฟาเอลเวลินตันกับไอแซคฮอนนี่ที่โชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงครึ่งหลังขณะที่เดวิดบูธกุนซือป้ายแดงขอนแก่นยูไนเต็ดยืนยันมีเวลาทำงานก่อนเกมแค่2วันพยายามปรับจูนทัพมากที่สุดแต่ก็ยังไม่ได้ดังที่หวังไว้พร้อมชี้ชัดไม่ได้รับอนุญาตคุมทีมที่ซุ้มมานั่งสำรองเหตุเพราะไม่มีไอดีการ์ดเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทีมต้องพ่ายแพ้ So in the way I look to bring inside this Rafa a player who can fight more can press them more he wasAfter the injury in Krapi, he was free. Yeah, so this was the first thing. I think also with the change then of Honey, this makes a difference today. ก็ตอนในห้องพักครึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็คือให้นักเตะนั่งเงียบๆนั่งแบบว่ามีสมาธิกับตัวเองนะครับเพราะว่ามันก็เหนื่อยมาแล้วก็ผลงานผลครึ่งแรกมันเล่นไม่ดีอ่ะเขาก็เหมือนให้นักเตะมีสมาธิคิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนแล้วก็การที่เขาเปลี่ยนราฟาลงไปครึ่งหลังเนี่ยก็เหมือนว่าราฟาสามารถกดดันคู่ต่อสู้ได้แล้วก็สไตล์ของราฟาก็กดดันขอนแก่นได้จริงๆและอย่างนึงอย่างราฟาเนี่ยเล่นมาเมื่อแมตช์ที่แล้วกับกระบี่ก็เจ็บไปครึ่งแรกก็พอกลับมาเขาให้ราฟาฟรีไปมันก็อาจจะเป็นผลที่พอลงไปก็อาจจะดูสดหน่อยแล้วก็การเปลี่ยนเอาฮันนี่ขึ้นมาเล่น
ตำแหน่งสูงหน่อยคือกองเหมือนเล่นกองหน้าคู่บาโบก็เป็นสิ่งที่ฮันนี่ทำได้ดีแล้วก็เหลือเชื่อมากครับ Also I cannot sit on the bench so I cannot help from the bench I can only sit up in the stand แล้ววันนี้เขาก็ไม่สามารถลงมานั่งในมานั่งสำรองได้เพราะเขาก็เหมือนมีปัญหาบางอย่างมันก็เลยทำอาจจะทำให้ทีมมีปัญหาเพราะเหตุผลนี้ก็ได้หลังจบเกมนี้นักรบรวงทองไร้พ่าย4เกมติดหลังจากฝูงช่วงเบรกทีมชาติด้วยการมี10คะแนนก่อนบุกเยือนเชียงใหม่ FC ในวันพุธที่30มีนาคมขณะที่จงอางพยองออกสตาร์ท3นัดพ่ายรวดต้องรีบจูนทัพก่อนกลับมาทำศึกในวันเดียวกันบุกเยือนรังเทพอินทรีอุบล UMT United ปิติพงษ์เมืองสงทีมข่าว SMM Sport รายงาน